สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีพันไม้น่ารักมาฝากอีกแล้วค่ะที่เห็นนี่ก็คือต้นกระดังงาสงขาค่ะเขาจะมีถิ่นกำเนิดมาจากทางภาคใต้ของประเทศไทยที่จังหวัดสงขาค่ะเป็นพันธุ์ไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กมีลำต้นที่ตั้งตรงนะคะจะมีสีเทาอมน้ำตาลค่ะลักษณะใบก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันส่วนดอกของเขาก็จะสวยมีเสน่ห์เช่นนี้ล่ะค่ะเห็นความสวยเลยค่าของเขาไหมคะดิฉันก็เลยอดที่จะเอามาฝากอีกไม่ได้เช่นเคยค่ะสวยมากเลยเขามีเสน่ห์มากๆเลยค่ะสวยเย้ายวนใจจริงๆเลยค่ะเขามีขนาดของต้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่ให้ดอกได้เต็มต้นสวยงามเช่นนี้ขนาดของต้นเขาก็จะมีขนาด1ถึง4เมตรค่ะให้ดอกเต็มต้นจริงๆเลยค่ะจะเห็นว่าดอกเล็กเขาจะมีสีเขียวยังไม่ส่งกลิ่นหอมนะคะพอเขาบานเต็มที่แล้วเขาก็จะมีสีเหลืองนวลไปถึงสีเหลืองเข้มหอมชื่นใจมากๆเลยค่ะดิฉันอยู่ใกล้ๆแล้วมีความรู้สึกหลงเสน่ห์เลยนะคะการขยายพันธุ์ก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดซึ่งจะทำให้การเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแข็งแรงทนทานทนต่อสภาพเป็นอย่างดีค่ะแต่อาจจะให้ดอกน้อยส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการตอนกิ่งค่ะวิธีการตอนกิ่งจะไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาจะมีลักษณะกิ่งที่เป็นไม้เนื้อเปราะหักง่ายแต่ข้อดีของเขาก็คือจะให้ดอกเร็วแล้วก็ให้ดอกเป็นจำนวนมากนะคะดูสิคะความมีเสน่ห์ของเขาลู่ลมส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจยิ่งนักดิฉันก็เลยอดใจไว้ไม่ไหวที่จะมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วค่ะสวยมีเสน่ห์มากๆเลยท่านผู้ชมเขาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีมีความชื้นสูงแต่ไม่ชอบน้ำที่ท่วมขังออก
ดอกเต็มต้นเลยค่ะดิฉันแอบมาอีกต้นนะคะแอบเอามาอีกต้นหนึ่งพาไปดูค่ะเขาจะรับแสงแดดได้เป็นอย่างดีเลยเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กสวยเนาะเขามีเสน่ห์ค่ะอยากให้ทุกคนมีไว้ที่บ้านอย่างละต้นสองต้นนะคะแล้วเขาก็เป็นพันไม้ที่สามารถปลูกได้ทุกบ้านเลยค่ะในพื้นที่แคบๆก็สามารถปลูกได้หอมชื่นใจจริงๆเลยค่ะสวยมีเสน่ห์มากๆท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะหามาไว้กันนะคะสวยและหอมจริงๆเลยโอเคค่ะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะดิฉันจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาฝากอีกค่ะหอมเย้ายวนใจจังเลยสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ